เปิดโพสต์แรกนนกุลหลังร่วมงานพ่อแอฟตั้งแต่สวดคืนแรกจนคืนสุดท้ายวันนี้เราจะพาทุกท่านมาเปิดโพสต์แรกของหนุ่มนนกุลหลังมาร่วมงานพ่อของแอฟทักษอรตั้งแต่สวดคืนแรกจนคืนสุดท้ายก่อนอื่นต้องขอแสดงความเสียใจกับแอฟทักษอรได้สูญเสียคุณพ่ออนุสรหลังป่วยด้วยโรคมะเร็งซึ่งบรรยากาศภายในงานที่ศาลา23วัดท่าทองสถานที่ประกอบพิธีสวดพระอภิธรรมคุณพ่อแอฟทักษอรเต็มไปด้วยความโศกเศร้านอกจากนี้พระเอกหนุ่มรุ่นน้องอย่างนนกุลก็ได้เดินทางมาร่วมงานเป็นคนแรกๆด้วยและนนกุลยืนเคียงข้างแอฟทักษอรพร้อมช่วยต้อนรับแขกที่มาจนงานสวดพระอภิธรรมคุณพ่อแอฟทักษอรในคืนแรกจบจนคืนสุดท้ายวันนี้เราจะพาทุกท่านมาเปิดโพสต์แรกของนนกุลหลังมาร่วมงานของพ่อแอฟทักษอรตั้งแต่สวดคืนแรกจนคืนสุดท้ายโดยนนกุลนั้นได้โพสต์รูปภาพเป็นครั้งแรกขณะถ่ายภาพร่วมเฟรมกับแอฟทักษอรและน้องปีใหม่พร้อมระบุข้อความเป็นอีโมจิยกมือไหว้และหัวใจสีขาว1 ดวงหัวใจสีดำ1 ดวง